นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องกรรมของลุงมาท่านผู้ฟังลุงมาเป็นใครศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือกันมาช้านานแล้วก็เป็นศาสนาประจำชาติพูดได้เต็มปากว่า 95% ของประชาชนชาวไทยนี่นับถือพุทธศาสนาอีก 5% ก็นับถือศาสนาอื่นๆกันไปสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธก็คือวัดจะมีงานอะไรเกี่ยวกับศาสนาก็ต้องไปทำที่วัดสมัยก่อนวัดก็ยังเป็นโรงเรียนไปด้วยเด็กผู้ชายเมื่อโตพอจะบวชได้ก็ต้องไปฝากกับหลวงพ่อที่วัดคอยอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีถ้าเปรียบกับสมัยปัจจุบันในหลวงพ่อก็คล้ายๆกับครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ไม่มีผิดละจะต่างกันเพียงเป็นบรรพชิตกับคฤหัสถ์เท่านั้นเองหรือว่าหลักการสอนในโรงเรียนทันสมัยนี่มักจะมุ่งสอนเน้นหนักไปในทางโลกเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินส่วนวัดก็จะมีการอบรมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกายด้านจิตนิสัยใจคอควบคู่กันไปด้วยประสิทธิภาพของคนถึงได้แตกต่างกันออกไปแล้ววัดทุกวัดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีพระพุทธรูปครับซึ่งจะเป็นองค์ประธานหรือว่าพระบูชาองค์เล็กองค์ใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้รำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คู่กับพระศาสนาอีกอย่างหนึ่งก็คือพระธรรมหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงปรารถนาให้ชาวโลกได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงหรือว่าต้องการให้มวลมนุษย์ได้หนีออกจากกองทุกข์ไปสู่แดนนิพพานซึ่งอยู่เหนือแดนเทวโลกและพรหมโลกโดยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกและสุดท้ายก็คือพระสงฆ์ผู้ที่นำคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาถ่ายทอดให้มวลมนุษย์รุ่นหลังได้รับรู้ต่อไปเพื่อเป็นแนวทางในชีวิตที่ถูกต้องในอำเภอที่คุณพศอยู่เนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดบ่อแก้ววัดนี้ถึงวันสงกรานต์จะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันสงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์หลายอย่างมีประชาชนในอำเภอแล้วก็ละแวกใกล้เคียงที่ศรัทธาก็มากันอย่างล้นหลามทีเดียวผู้เฒ่าผู้แก่อายุมากๆนี่แกเล่าว่านับตั้งแต่แกเกิดมาก็เห็นพระพุทธรูปองค์นี้อยู่แล้วสาเหตุที่ได้มาก็คือมีผู้หญิงม่ายคนหนึ่งสามีตายแล้วตัวแกอยู่ในฐานะยากจนแกก็ต้องทำไร่ทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองแม้ว่าจะไม่มีสามีคอยเลี้ยงวันหนึ่งหญิงม่ายคนนั้นใช้จอบไดหญ้าอยู่กลางไร่เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงจอบไปกระทบกับวัตถุอย่างหนึ่งอย่างจังเลยเสียงครั้งแกก็ขุดดูปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปสีขาวใสลักษณะเป็นพระยืนองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นักอ่ะพอจะเอามาคนเดียวไหวแต่สิ่งที่ทำให้แกเสียใจก็คือเศียรของพระนี่แตกออกไปเสี้ยวหนึ่งเนื่องจากโดนจอบกระทบเข้าวันนั้นหญิงม่ายก็รู้สึกปลื้มปิติแต่ก็เสียใจนะเหตุผลที่ดีใจเพราะแกได้พบพระพุทธรูปเปรียบเสมือนได้พบพระพุทธองค์ในการก่อนแล้วก็ที่เสียใจก็คือแกทำให้เศียรพระต้องแตกเมื่อมีสติกลับมาแล้วแกก็รีบเก็บข้าวของกลับบ้านมาบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หลวงพ่อที่วัดตลอดถึงกรรมการวัดเมื่อได้เวลาอันสมควรทางหลวงพ่อก็ได้บอกข่าวกับชาวบ้านให้ทราบทั่วกันเพื่อจะได้ประกอบพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดเมื่อทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดจริงๆเมื่อการเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือเมื่อถึงวันเข้าพรรษาจะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปแต่ว่าปรากฏว่าพระพุทธรูปที่ทุกคนคิดว่าเป็นพระพุทธรูปธรรมดาเนี่ยกลับอันตรธานหายไปโดยไม่ทราบร่องรอยยังความโกลาหลให้กับกรรมการวัดแล้วก็หลวงพ่อตลอดถึงประชาชนเป็นอย่างยิ่งบางคนก็ออกค้นหาค้นกันไปหลายวันจึงได้พบอยู่อีกวัดหนึ่งห่างกันประมาณ15กิโลเมตรทางเจ้าวาดวันนั้นท่านก็ออกปากบอกว่าไม่ได้ขโมยมานะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมาได้ยังไงไม่รู้เจ้าอาวาสวัดนั้นเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่วันขึ้น15ค่ำที่ผ่านมานี่
เห็นแสงอะไรไม่ทราบลอยมาตามอากาศเข้ามาในวัดแต่ไม่ได้เฉลียวใจจนกระทั่งมีเรื่องเกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาถ้าพระเนนในวัดบ่อแก้วนี่ประพฤติผิดมิชอบเมื่อไหร่พระพุทธรูปจะหนีไปอยู่ที่วัดใกล้เคียงเสมอมีคนเล่าว่าระยะกลางพรรษาคือเวลาที่เป็นฤดูฝนข้าวในท้องทุ่งจะออกรวงสะพรั่งพระพุทธรูปจะลอยหนีระไปบนยอดต้นข้าวกรรมการวัดต้องไปตามกลับแล้วดูที่พระพุทธรูปจะมีรวงข้าวติดตามองค์พระนี่เต็มไปหมดก็ทำให้ผู้คนหือหากันมากชาวบ้านมีความศรัทธาต่อพระพุทธรูปองค์นี้ยิ่งนักก็เลยพูดกับผู้ใหญ่แล้วก็หลวงพ่อตลอดถึงกรรมการวัดให้มีการสร้างสิ่งสักการะมงคลเพื่อจะให้ประชาชนได้มีไว้บูชากับตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งแรกก็คิดจะทำเป็นรูปภาพแต่ว่าใช้กล้องถ่ายรูปกี่ครั้งก็ไม่ติดก็เลยมีการประกอบพิธีและได้เชิญคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็กระแสจิตตั้งมั่นมาเป็นผู้ถ่ายจึงจะสำเร็จต่อมาทางกรรมการวัดบางคนมีความห่วงใยในพระพุทธรูปองค์นี้เพราะว่าเกรงจะสูญหายไปก็มีการเสนอให้สร้างหอสูงประมาณ15เมตรเพื่อเก็บพระพุทธรูปเอาไว้ต่างหากและมีการล่ามโซ่ไว้โดยใช้ห่วงโซ่ผูกติดไว้กับข้อพระบาทพระพุทธรูปพร้อมกับใส่กุญแจอย่างแน่นหนาเพื่อกันพระพุทธรูปหนีแล้วก็กันขโมยด้วยแต่กรรมการหลายท่านไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้เหตุผลตามคำบอกเล่าที่ว่าถ้าหากว่าพระเนนในวัดปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมอันดีแล้วพระท่านไม่หนีหายไปไหนหรอกแต่มีลุงมาแล้วก็กรรมการวัดบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่ว่านั้นเขาขอเสนอให้มีการสร้างหอแล้วก็ซื้อโซ่มาล่ามไว้ยังกับนักโทษประหารชาวบ้านก็ออกเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์สร้างหอแล้วก็โซ่ตรวนโดยไม่ค่อยเต็มใจเพราะว่ากลัวบาปแต่ตัวลุงมาเนี่ยกลับยิ้มย่องเมื่อสร้างหอเสร็จก็นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้โดยใส่โซ่คล้องกุญแจที่ข้อพระบาทอย่างแน่นหนาต่อจากนั้นไม่นานลุงมาก็ล้มป่วยลงสิ่งที่แกบ่นอยู่เสมอก็คือปวดแข้งวันเวลาผ่านไปลุงมาก็ผอมซีดลงทุกขณะจนถึงวาระสุดท้ายแกถึงได้พูดว่ากรรมของแกที่ทำกับพระเมื่อญาติพี่น้องจะแก้ไขทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเมื่อลุงมาตายได้ระยะหนึ่งชาวบ้านก็ซุบซิบกันว่าที่รอบข้อเท้าลุงมานะมีรอยบุ๋มลงไปเหมือนกับมีอะไรมารัดไว้ชาวบ้านก็โจทย์ขานถึงนิสัยลุงมาว่าแกชอบโกงกินเงินทองของวัดและวาระสุดท้ายแกก็โกงกินเงินที่ชาวบ้านเขานำมาบริจาคสร้างหอพระนี่แหละนั้นคุณพศเนี่ยมีความเชื่อว่าที่ลุงมาได้รับผลตอบแทนก็เนื่องจากการโกงกินของวัดแล้วก็ใช้โซ่ไปผูกข้อพระบาทพระพุทธรูปแน่นอนพระพุทธรูปองค์ที่ว่านี้ทุกวันนี้ยังประดิษฐานอยู่ที่วัดบ่อแก้วใครต้องการไปกราบนมัสการก็ได้นะครับจะเป็นมงคลยิ่งแล้วก็ขอให้ทำใจให้บริสุทธิ์ประกอบกับผู้ที่จะไปอธิษฐานขอความช่วยเหลือเนี่ยคนจะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมการจะไปนมัสการให้ไปในวันเข้าพรรษาออกพรรษาและสงกรานต์เท่านั้นถ้าไปนมัสการนอกเหนือจากวันที่ว่านี้ก็จะไม่พบแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับเพราะว่ากรรมการเขาไม่ได้เชิญท่านลงมา พูดถึงการบวชเป็นพระเนี่ยการบวชนี่ไม่ยากแต่การดำรงตนอยู่เป็นพระที่ดีเนี่ยยากครับเมื่อครั้งที่หลวงตาแดงยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยถือได้ว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของวัดที่ว่านั่นน่ะก็เพราะว่าหลวงตาแดงเนี่ยท่านเป็นพระนักเทศที่มีวาทศิลป์มีจิตวิทยาสามารถจะโน้มน้าวจิตใจให้ชาวบ้านเชื่อมีความศรัทธาสูงเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพูดให้ใครต่อใครเขาทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์ให้กับวัดของท่านอย่างเต็มที่เงินบริจาคแล้วก็เงินทำบุญที่วัดแห่งนี้ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาก็ปีหนึ่งไม่ต่ำจากหลักล้านการทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าแต่ละครั้งก็มักจะมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ว่าไปทำงานอยู่ที่อื่นต่างก็เดินทางกันมาบางคนที่ไปรับราชการถึงภาคเหนือภาคอีสานถึงเวลาก็อุตส่าห์จัดองค์พระป่าองค์กฐินมาถวายวัดเพราะความศรัทธาที่มีต่อหลวงตาแดง
ตอนแรกหลวงตาแดงท่านก็ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้บริจาคแต่ต่อมาพอนานๆเข้าเงินชักเยอะเงินสะสมของวัดมีมากขึ้นมากขึ้นไอ้ความโลภความอยากได้มันก็มีเพิ่มขึ้นมาตามลำดับหนทางที่จะทำให้เงินเหล่านี้ออกดอกออกผลเพิ่มมากกว่าที่ไปฝากธนาคารก็คือการปล่อยเงินกู้เอาดอกเบี้ยซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ควรจะพึงทำแต่หลวงตาแดงทำครับการปล่อยเงินกู้นี่ขนาดคฤหัสถ์อย่างเราๆท่านๆก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบคนอื่นอยู่พอสมควรแล้วแล้วถ้าคนที่ปล่อยกู้เหล่านั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าปกติก็ถือว่าเป็นบาปกรรมอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วนี่หลวงตาแดงท่านเป็นสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าละแล้วซึ่งกิเลสเรื่องเศร้าหมองทั้งปวงนี่ท่านทำได้ยังไงทุกครั้งที่ญาติโยมเขาข้องใจไอ้เรื่องออกดอกให้กู้เนี่ยก็อดสงสัยที่จะถามในเรื่องนี้ไม่ได้ท่านก็บอกไปอย่างมีเหตุมีผลคืออย่างนี้โยมเงินที่อาตมาเอามาให้เขากู้นะความจริงมันเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะเขาก็ไม่รู้จะไปหาเงินหาทองที่ไหนเขาเดือดร้อนเขาก็บากหน้าเข้ามาแล้วที่เขาให้ดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเอาเข้าพกเข้าห่ออาตมาเองสมัยก็เอาเข้าวัดนี่แหละแล้วก็อีกอย่างนึงเงินที่ได้จากการทำบุญทอดกฐินทอดประปาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ยังไม่มากพอที่จะเอาไปสร้างโบสถ์หลังใหม่อาตมาขี้เกียจสร้างแบบสร้างหยุดก็คือรวมสตังค์เก็บเอาไว้ทีเดียวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสร้างเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาของทางวัดแล้วก็ของทางญาติโยมด้วยจริงไหมโยมหลายคนที่สงสัยพอได้ฟังคำอธิบายจากท่านก็หมดปัญญาจะถามต่อนอกจากจะปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ยแล้วงานอีกอย่างของหลวงตาแดงที่ถือว่าเป็นงานที่ผิดวินัยของสงฆ์ก็ว่าได้งานที่ว่านี้ก็คือการใบ้หวยให้เลขหลวงตาแดงได้ชื่อว่าเป็นพระที่ให้หวยเก่งคนส่วนมากที่ไปหาหลวงตานี่มักจะถูกกันทุกงวดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกทุกคนวิธีการให้หวยแบบง่ายๆของหลวงตาก็คือท่านจะเขียนตัวเลขใส่แผ่นกระดาษเล็กๆโดยที่แต่ละแผ่นจะมีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ได้ไปก็ห้ามเปิดให้คนอื่นดูเด็ดขาดท่านบอกว่าถ้าเปิดให้คนอื่นดูนี่เลขมันจะเคลื่อนคาถาอาคมที่ลงไว้มันจะไม่ขลังคนที่ได้ไปก็จะไม่ถูกใครที่ต้องการจะได้ตัวเลขนี่ก็จะต้องทำบุญคนละ199บาทถ้าถูกก็ต้องแบ่งทำบุญอีกตามกำลังศรัทธาของแต่ละคนเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมีคนโชคดีถูกรางวัลเป็นธรรมดาเพราะถ้าสมมุติว่ามีคนมาหาหลวงตาแดง100คนตัวเลขที่ให้ไป100ตัวเลขใครดวงดีก็ได้เลขที่ถูกรางวัลไปแล้วคนที่ถูกเลขรางวัลนี่แหละก็จะเป็นคนที่กระจายข่าวออกไปจนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านทั่วไปว่าหลวงตาแดงเนี่ยให้หวยแม่นยิ่งนานวันเข้าหลวงตาแดงก็จัดได้ว่าเป็นพระรูปนึงที่มีพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเงินบารมีลาภยศสรรเสริญที่ต่างพากันมาประเคนถึงตีนกุฏิไอ้เรื่องที่เคยตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตจะอุทิศรับใช้เพื่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะใช้ชีวิตอยู่ในร่มกาสาวพัสจนกว่าชีวิตจะหาไม่ก็ค่อยๆเลือนหายไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากิเลสหรือว่าความอยากมันครอบงำจิตใจคนได้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่พระอย่างหลวงตาแดงมีสิทธิ์ของท่านบางคนสงสัยว่าทำไมท่านถึงต้องมีทรัพย์สมบัติหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกภายในกุฏิเกินความจำเป็นมากมายอย่างนี้ใครมาเห็นข้าวมันไม่น่าเกลียดเหรอซึ่งท่านก็จะอธิบายให้ความกระจ่างคืออย่างเนี้ยโยมของที่ญาติโยมเข้ามาถวายเนี่ยนะไอ้เราจะไม่รับก็ไม่ได้เขาก็จะเสียน้ำใจขาดศรัทธาเปล่าๆ เพราะเขามีเจตนาจะมาถวายพระถวายสงฆ์ของเหล่านี้อาตมาก็ไม่ได้เอาไปไหนนี่
พราะถ้าอาตมามรณภาพไปมันก็เป็นของวัดแหละโยมมาถึงตอนนี้หลายคนที่ได้รับฟังเรื่องราวของหลวงตาแดงก็คงกำลังจะคิดว่าทุกอย่างท่านมีพร้อมแล้วเนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วแต่ยังครับยังที่ยังก็เพราะว่าหลวงตาแดงเป็นพระที่บวชมาตั้งแต่อายุ 13-14 จนตอนนี้อายุเขาปาเข้าไป70แล้วเรื่องผู้หญิงนี่ท่านไม่เคยผ่านพบสัมผัสมาเลยนั่งโฉมเป็นหญิงไม้ผัวตายไม่มีลูกมีเต้ามีบ้านพักอยู่ในละแวกวัดนั่นแหละการเป็นไม้ของนางโฉมเนี่ยมันเป็นผลดีกับนางเองก็ตรงที่ว่าจะไปมีอะไรกับใครจะไปสนุกอะไรกับใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปคิดมากให้ปวดหัวนางโฉมก็มักจะได้ยินคนเขาพูดกันเสมอว่าหลวงตาแดงเนี่ยเป็นพระมีสตังค์ทรัพย์สมบัติมากเพราะฉะนั้นในความคิดที่ว่าเอ๊ะถ้าได้พระองค์นี้มาเป็นสามีในชีวิตของนางก็คงจะสบายไม่น้อยพอตัดสินใจได้แผนนารีพิฆาตสงฆ์ก็เกิดขึ้นส่วนเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะนางโฉมไม่สนใจอะไรอยู่แล้วภายในจิตใจของนางคิดแต่เพียงว่าทำยังไงถึงจะให้ชีวิตมีความสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องทำงานหนักแผนขั้นแรกของนางโฉมก็เริ่มต้นด้วยการเป็นคนธรรมะธรรมโมใส่บาตรฟังธรรมเป็นประจำทุกวันพระทั้งที่ก่อนหน้านี้นางโฉมไม่เคยย่างไกลเข้าไปในเขตวัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนเมื่อเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งหลวงตาแดงท่านก็เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตานางโฉมประกอบกับการมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีก็ทำให้หลวงตาแดงสนใจนางโฉมเป็นพิเศษเมื่อเป็นอย่างนี้แผนขั้นแรกของนางโฉมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแผนขั้นต่อไปก็คือถือโอกาสพบปะพูดคุยกับท่าน2-2ใช้เสน่ห์มารยาหญิงหลอกล่อจนหลวงตาแดงหลงแบบชนิดที่เรียกว่าหัวปักหัวปั๊มที่หลวงตาแดงหลงนางโฉมได้ถึงขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าท่านบวชเรียนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่เคยที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหญิงสาวเฝ้าปฏิบัติต่อท่านเหมือนภรรยาปฏิบัติต่อสามีครั้นถึงเวลาที่ลูกผลของต้นกามมันสุกงอมได้ที่หลวงตาแดงก็ลงเอยกับนางโฉมตามรูปแบบนะของวิถีทางโลกการกระทำอันบัดสีทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครระแคะระคายแต่ทุกคนที่สงสัยก็ยังหาหลักฐานมามัดตัวไม่ได้ซึ่งหลวงตาแดงเองก็ทราบดีท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก่อนที่เรื่องมันจะเฉาโชว์ขึ้นไปมากกว่านี้ท่านก็เลยตัดสินใจหนีออกจากวัดแห่งนี้พร้อมด้วยว่าที่ภรรยาผู้เลอโฉมแต่คนอย่างหลวงตาแดงไม่ใช่คนที่ไม่มีการวางแผนก่อนหน้าที่ท่านจะหนีออกจากวัดท่านก็โอนเงินของวัดที่มีจำนวนเกือบ10 ล้านบาทมาไว้ในสมุดเงินฝากของท่านเงินจำนวนนั้นมันมีมากพอที่จะทำให้สองผัวเมียอยู่กินกันแบบสบายทั้งชาติโดยที่ไม่ต้องทำงานอะไรเลยหลังจากที่หลวงตาแดงหนีออกจากวัดสึกออกมาจากความเป็นพระก็มาใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์อยู่กับนางโฉมอยู่ในอำเภอหนึ่งแถวจังหวัดทางภาคกลางเนี่ยเรียกว่าหนีแบบไม่ให้ใครหาเจอการใช้ชีวิตคู่เบื้องต้นก็ดูจะราบรื่นดีถ้าหากว่านางโฉมไม่เป็นคนที่มักมากในกามคำโบราณที่ว่าไว้ว่าช้างสารงูเห่าฆ่าเก่าเมียรักมักจะเชื่อไม่ได้นางโฉมนี่ไม่ได้ผิดไปจากที่คำโบราณเขากล่าวสักเท่าไหร่เวลาการใช้ชีวิตคู่ผ่านไปได้ไม่ถึง2 ปีสัญชาติเดิมของนางงูเห่าก็ออกลายให้เห็นเริ่มเบื่อผัวแก่ก็หันมาคบหาผู้จากับเด็กหนุ่มๆในละแวกบ้านนะครั้งก่อนนางงูเห่าเคยวางแผนหลอกให้หลวงตาแดงนี่ศึกแล้วก็เชิดเงินวัดหนีมาทิ้งแล้วคราวนี้ก็จะวางแผนหลอกเอาทรัพย์สมบัติผัวแก่ไปปลนเปลือผัวหนุ่มอีกสักครั้งจะไม่ได้มันจะเป็นไรไปความคิดชั่วๆก็เริ่มบังเกิดขึ้นในสมองของนางโฉมอีกคราวนี้ก็ทำเป็นว่าหลวงตาแดงนะแก่มากแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆก็มีไม่ใช่น้อยแล้วถ้าวันดีคืนดีท่านเกิดเป็นอะไรไปแล้วใครจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินรวมทั้งตัวเธอด้วยในเมื่อลูกเต้าก็ไม่มี
หลวงตาแดงแม้ชีวิตจะผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะมีความเฉลียวฉลาดในการพูดจาโน้มน้าวใจคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะทันนางโฉมในทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ท่านก็มีความรู้สึกว่านางโฉมนี่แหละคือคนที่ท่านจะฝากชีวิตไว้ในบ้านปลายแล้วแผนที่วางไว้ของนางโฉมก็ประสบความสำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีพอได้สมปรารถนานางโฉมก็เริ่มหาเรื่องทะเลาะแล้วก็มีปากมีเสียงกับหลวงตาแดงแทบทุกวันทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นแต่หลวงตาท่านก็ไม่โต้ตอบนะที่ทำอย่างนี้ได้อาจจะเป็นเพราะความรักความหลงที่มีต่อนางโฉมแหละทีนี้เหตุการณ์ที่ทำให้หลวงตาแดงท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็วันที่นางโฉมพาชายชู้เข้าบ้านพร้อมทั้งเสือกใสไล่ส่งท่านออกจากบ้านไปตอนแรกที่ท่านรู้ชะตากรรมว่าตัวเองถูกคนที่ตัวเองรักและไว้ใจมากที่สุดหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวท่านก็เกือบจะต้องกลายเป็นคนวิกลจริตเสียสติไปแต่ก็ยังดีพอจะควบคุมตัวเองได้แล้วก็ได้ใช้เวลาที่มีเนี่ยคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบผลที่เกิดขึ้นกับท่านทั้งหมดนี้ท่านรู้ว่ามันเกิดมาจากการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นก่อนหน้านี้ท่านเคยมีหน้าที่เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนามีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้คนทำความดีเว้นความชั่วแต่ตัวเองกลับทำตรงกันข้ามกับที่ตัวเองสอนชาวบ้านเบียดบังเอาศาสนาเป็นเครื่องทำมาหากินเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใส่ตัวเองอย่างหน้าด้านๆไม่เคยที่จะทำให้ความตั้งใจของญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่เขาต้องการจะทำนุบำรุงพระศาสนาทำความตั้งใจของเขาให้เป็นความจริงการกระทำของท่านบางทีท่านก็รู้สึกว่ามันชั่วช้ายิ่งกว่าโจรป่า500บางคนซะอีกการที่ท่านได้รับผลกรรมจากการกระทำของตัวเองครั้งนี้ท่านก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งบางทีอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำกับความผิดที่ท่านได้ก่อไว้ปัจจุบันนี้หลวงตาแดงต้องอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคกลางนะครับท่านใช้ชีวิตที่เหลือโดยการช่วยเหลืองานทางวัดทุกอย่างพยายามหางานข้างนอกทำพอมีรายได้ท่านก็เอาไปบริจาคให้วัดเพื่อเป็นการไถ่บาปที่ก่อไว้แม้มันจะไม่ได้ลบล้างความผิดที่เคยก่อไว้แต่หนหลังให้หมดไปก็ตามบางทีใครผ่านไปผ่านมาถ้าสังเกตดีๆจะเห็นชายแก่วัย70ต้นๆนั่งเมออยู่ที่ศาลาวัดแล้วก็อาจจะเป็นหลวงตาแดงคนที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็ได้ครับ